เพลงวันงานวันโยเป็นแบบว่าเดบิวต์แฟนคือมันเป็นสแตนแรกของออมแล้วก็ออมไม่เคยเจอแบบแฟนคลับพร้อมกันเยอะขนาดนี้ทั้งพี่หลิงแล้วก็ออมเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบความตื่นเต้นนะอะไรเงี้ยของออมมากแฟนแอนเนอร์จีพลังเยอะขนาดไหนเยอะมากคือต้องบอกเลยว่าพวกหนูไม่เท่าไหร่หนูยังได้หน้าหนูยังได้แบบอาหิงก็ยินอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่แฟนๆก็คือมากันตั้งแต่บ่ายสองครึ่งประตูเปิดตั้งแต่บ่ายสองครึ่งทุกคนมาจัดสแตนมาเตรียมของมายกของอะไรเงี้ยตั้งแต่บ่ายสองครึ่งแล้วแดดลงคือร้อนมากอะวันนั้นนะเหมือนร้อนที่สุดในรอบปีหรืออะไรสักอย่างอะค่ะแล้วก็ทุกคนรอออมจนแบบสี่โมงครึ่งออมถึงออกมาแล้วออมก็ไปหาแฟนๆอีกทีตอนแปดโมงคือมันเป็นอะไรที่แบบเราจำได้แม่นมากเพราะเราแบบประทับใจมากอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆจริงๆที่แบบทุ่มเทให้ออมกับพี่หลิงมากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ้งใจเลยค่ะซึ้งใจตอนแรกที่ออมเข้าไปอยู่บนสเตจนี้ก็แบบใจสั่นแบบอุ้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกของเราและก็เชื่อว่าจะตื่นเต้นในอีกทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นค่ะตอนที่เราอยู่ที่สนามก็เป็นแบบตอนเชียร์เราไม่ได้ไหนก็ใจสั่นออกแบบออกลูกซึ้งเลยแบบอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเราจะมาถึงแบบวันนี้ได้วันที่เรามีแซมไปของตัวเองวันนั้นเราสายเปย์หนักมากนะคะโอ้ใช่ค่ะสายเปย์สุดๆแม่ยงแบบตัวเล็กของมัมมี่เลยอ่ะคือช่อเงินช่อขนมของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็คือขนกลับบ้านกันแบบรถตู้ขนคิดไหมว่าเขาแบบในรถเปย์ซัพพอร์ตเราขนาดไหนไม่คือไม่รู้ว่ามันแค่ตื่นเต้นที่เจออะค่ะก็คงไม่คิดเลยว่าตอนแรกจะได้ว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่ได้จะนับหรือยังช่อเงินใดๆแม่เหมือนแม่จะนับแม่คุณแม่นับคุณแม่นับปล่อยเซอร์ให้คุณแม่นับแล้วคุณแม่ก็น่าจะซื้อข้าวให้ลูกกินนี่แหละประเมินจากสายตาแล้วประมาณเท่าไหร่นะแปดหลัก8หลักรอเล่นนะสาธุ8หลักน่าจะแบบหลักหมื่นนะคะเยอะเลยอ่ะแล้วก็คือปลื้มไม่ได้ปลื้มเป็นจำนวนแต่ปลื้มเป็นกับสิ่งที่เขาทำให้เราใช่ค่ะเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วบรรยากาศตอนโชว์นี่คือมันยังไงมันหวานมุ้งมิ้งพุ่งพิงเกินการซ้อมหรือยังไงคือมันมีการซ้อมด้วยแล้วก็มีการที่ด้นสดตรงนั้นเลยด้วยมันเลยเกิดความแบบเขินอายพี่หลิงเขินเอาก็แบบเขินอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะตอนซ้อมไม่มีตอนซ้อมมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราล็อกบทล็อกบทเก่งนะคะคู่เราจริงค่ะตั้งแต่ในละครแล้วเปลี่ยนบทกันเก่งมากทุกอย่างมาจากใจหมดเลยเขาบอกว่าเหมือนแบบพี่ออมแบบปลุกพี่หลิงเยอะมากในสนามเขาบอกว่าออมอ่ะขี้แอทแทกแบบเลยขี้ถูโตพี่หลิงอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ตแล้วเราอินโทรเวิร์ตเราก็แบบชอบไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอะไรเงี้ยค่ะการละลายพฤติกรรมมากกว่าเดิมไม่คืออันเนี้ยการเป็นว่าละครเราอ่ะแค่ปล่อยแบบว่าตัวไพลอตยังไม่ได้แบบไม่ได้ออนเลยเป็นมินิไพลอตแค่มินิไพลอตก็เป็นมากๆแล้วเป็นล้านวิวแล้วว่าล้าน5แล้วมั้ยคะตอนนี้ไม่แน่ใจมินิไพลอตก็คือคนดูเยอะมากแล้วก็แบบละครยังไม่ทันออนอ่ะมันก็มีแบบกระแสตอบรับมาเยอะขนาดนี้มีสตรงสแตนอะไรเงี้ยเราก็ช็อกกันหมดเหมือนกันคิดไหมว่าแบบคนจะให้การตอบรับตั้งแต่ละครยังไม่ออนขนาดนี้เยอะขนาดไม่คิดเลยค่ะไม่เคยคิดว่าเราจะตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจเราหมายถึงแบบเราไม่ได้รู้ว่าเราจะได้มาเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าพอเริ่มแล้วมันยังไม่ทันออนเลยมันจะแบบดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจก็ต้องขอบคุณแฟนๆรวมถึงแบบผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสด้วยค่ะได้คุยกับพี่หลิงยังไงบ้างไหมก็บอกว่าเราต้องแบบไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับมือทำงานไปด้วยกันน่ะเราก็ต้องแบบเข้มแข็งเข้าไว้แล้วจะได้ดูหรือยังแฟนๆนี่ขนาดยังไม่ออนเลยเขายังแบบกันขนาดนี้เรียกร้องมาอยากดูไม่ไหวแล้วใช่ไหมเขาเรียกร้องนี่ไพลอตแล้วก็ตอนนี้ไพลอตยังไม่ออกรวมถึงตัวนักแสดงก็ยังไม่รู้ว่าไพลอตออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนั้นคือแค่มินิที่ปล่อยมาแค่มินิเท่านั้นนะคะแค่มินิก็น่าดูแล้วก็ต้องรอดูตัวเต็มแล้วก็ซีรีส์แบบเต็มด้วยนะคะแล้วก็ละครน่าจะออกมาช่วงกลางปีค่ะซีรีส์น่าจะออกมาให้ทุกท่านได้ชมช่วงกลางปีปิดกล้องยังตอนนี้ยังไม่ปิดเลยค่ะก็ไปซะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้
70-80% แล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราด้วยคืออย่างตัวแค่นี้ก็มีแบบจิกหมอนแล้วอะในแบบในตัวไพลอตเต็มหรือว่าที่ในตัวละครจริงๆมันจะเบิร์นอะโอ้ยอันนี้ก็คือละครเรื่องนี้จากใจหนูที่แบบนั่งอ่านบททั้งหมดแล้วก็แบบคือพี่นายอะเขาเป็นผู้กำกับที่เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขในสิ่งที่เราไม่อยากจะพูดหรือว่าแบบอันไหนอยากพูดอันไหนไม่อยากพูดแล้วเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยให้เราแก้เลยแบบเฮ้ยออมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แบบไม่เมนเซนส์เลยแชร์เลยก็คือแบบพี่นายปล่อยให้เปลี่ยนได้เลยเหมือนเขารับฟังพวกเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาแบบดีมากออกมาจากใจเลยค่ะอยากจะปล่อยฉากไหนเป็นพิเศษอันนี้อยากให้แบบเป็นแฟนรอมันจะมีอยู่ฉากนึงจริงๆพูดไปอีกสัมภาษณ์นึงเหมือนเป็นฉากที่แบบต้องเลิกกันทั้งๆที่ยังรักอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อนข้างเป็นฉากที่แบบเราก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะแล้วคือมันเศร้ามากมันเศร้าแบบเล่นจบก็ยังเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นฉากที่ได้พวกเราได้แสดงความสามารถกัน2คนก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่แบบเล่นอะไรลึกๆแบบนั้นได้ติดกลับมาบ้านบ้างไหมแบบว่าคาแรคเตอร์อะไรไม่มีเลยค่ะต้องเรียกว่าแบบพี่นายเก่งมากที่แบบมันสามารถดึงคาแรคเตอร์ของเราออกมาได้ให้เราเป็นตัวอื่นเราเลยแบบไม่ต้องพยายามอะไรเยอะกับการที่เป็นน้องเอิญสันนิธาดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆรอติดตามกันอยากจะให้แฟนๆทุกท่านรอติดตามนะคะใจช่องรัก The Secret of Us ค่ะก็พวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วแต่ตอนนี้ดูละออจังก่อนแต่ตอนนี้นะคะไม่ต้องรอแบบไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่าเรามีอะไรเดินใจเทพพรหมตอนละออจันนะคะอย่าลืมตามคุณกันที่การสุธาเทพด้วย EP นี้ EP ที่8อีพี9แล้วตอนนี้แบบเศร้ามากสั่นตายเธอไปจูบจริงเลยแบบคือมันแต่งเออเอาอันนั้นแฟนฉันนี่นะนี่แบบแฟนหลายคนแฟนหลายคนไม่ฉันเป็นพี่นะก็แบบไม่ได้เขินไหมมันเขินอยู่แล้วแหละเราแบบเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบคือมันเขินอยู่แล้วแต่เราก็ตั้งใจทำค่ะเป็นงานเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยจุ๊บเสร็จก็แบบพี่อะไรอย่างเงี้ยโชว์แมนใส่เขาเลยเหรอใช่เราออกรูปแบบน้องชายคนเล็กของกองอยู่แล้วอ๋อเพราะว่าเราอยู่ข้างกลางพี่ผู้ชายเจ็ดแปดคนก็ติดตามด้วยนะคะแล้วคู่ของเราจะเป็นยังไงคู่ของเราตอนนี้เข้าป่าอยู่ค่ะคิดถึงมากส่งเบอร์แรงไปบอกความคิดถึงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากติดตามด้วยค่ะละออจันนะคะแล้วก็กำลังจะออนแอร์ก็จะมีใจซ่อนจักค่ะขอบคุณค่ะไอพีจุดไหนต้องนี้นะคะ